แม้ขณะนี้มาตรการล็อกดาวน์จะผ่อนคลายมาหลายระลอกหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งสัญญาณไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่มาตรการรักษาระยะห่างยังคงอยู่เพื่อให้ทุกคนทำตัวเองคุ้นชินกับวิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal นั่นเองซึ่งก็รวมถึงเวลาจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการดังนั้นการใช้ e-wallet จึงเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการหันมาใช้มากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงอย่างเช่น True Money Wallet ที่จ่ายได้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์รวมถึงการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ซึ่งขณะนี้ไม่ต้องเสียเวลารอต่อคิวนานๆเพื่อเติมเงินเพราะสามารถดาวน์โหลดแอป True Money Wallet แล้วผูกบัญชีธนาคารก็สามารถเติมเงินบัตร MRT ได้ทำให้สะดวกและประหยัดเวลาโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนในช่วงเช้าและช่วงเย็นสำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน App Store, Google Play กับแอปพลิเคชัน True Money Wallet ที่สามารถใช้แทนเงินสดลดสัมผัสช่วยให้ใช้ชีวิตใหม่จ่ายแบบมีระยะห่างอย่างปลอดภัย